หลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองดิน7ป่าช้าหลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองสมบัติผสมดิน7ป่าช้ามวลสารศักดิ์สิทธิ์สวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน66ที่วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด้านหน้าเนอร์เซอรี่ของกุมารสมบัติหรือสถานที่ตั้งกุมารสมบัติของวัดไผ่ล้อมนั้นพระครูปลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประกอบพิธีพุทธาภิเษกกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูล111ปีชาตการที่จัดสร้างขึ้นตามตำรับหลวงพ่อพูลอัตรโขเกจิดังอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่มรณภาพไปโดยร่างกายไม่เน่าเปื่อยบรรจุใส่โลงแก้วเพื่อให้ศิษยานุศิษย์กราบไหว้บูชากุมารทองสมบัติบันดาลโชคองค์ยืนมีขนาดสูงกว่า30เซนติเมตรวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อฉลองงาน111ปีชาติการหลวงพ่อพูลที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-18 พ.ย. 66นี้โดยสร้างจากเนื้อไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของดิน7ป่าช้าและส่วนผสมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาหลากหลายพิธีกรรมมาเป็นส่วนผสมในการปลุกเสกครั้งนี้ถือเป็นพิธีพุทธาเทวาภิเษกใหญ่โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวที่บริเวณด้านหน้ากุมารสมบัติของหลวงพ่อพูลภายในวิหารของหลวงพ่อพูลอัตรโขมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมสวดภาวนาโดยใช้เวลาสวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นก่อนที่จะโรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงครูบูรพาจารย์ทั้งนี้หลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่ภายในพิธีเพื่อค้นหาเลขมงคลในรอบนี้โดยปรากฏเป็นหมายเลข489สำหรับกุมารทองสมบัติบันดาลโชคของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมถือเป็นทายาทศิษย์เอกหนึ่งเดียวของพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูลอัตรโขอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนั้นซึ่งกุมารทองนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของหลวงพ่อพูลมาแต่โบราณหรือตั้งแต่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับในรุ่นของกุมารทองสมบัติบันดาลโชคครั้งนี้นับว่าเป็นการสืบสานกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูลครบรอบ111ปีชาตการนอกจากนี้หลวงพี่น้ำฝนยังเปิดเผยต่ออีกว่าในวันที่ 10-18 พฤศจิกายนนี้ทางวัดไผ่ล้อมขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงาน111ปีชาติการหลวงพ่อพูลโดยจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่9วัน9คืนในระหว่างวันที่ 10-18 พ.ย. 66นี้ที่วัดไผ่ล้อมเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงครูบูรพาจารย์อัศดินยันอีกเสียงเคยเป็นทั้งผู้ให้และรับแบ่งเงินรางวัลชี้เป็นเรื่องน้ำใจไม่มีถูกผิดจากกรณีที่โจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเป็นตัวแทนอดีตนักกีฬาเรื่องการยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเรื่องเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโจ้ระบุว่าที่ผ่านมามีการหักเงินนักกีฬามาโดยตลอดแม้กระทั่งเงินรางวัลที่ได้จากในศึกเอเชียนเกมครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจวประเทศจีนก็ยังมีการหักไปถึง 50% เวลาต่อมา บิ๊กต้อม ธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมาได้เผยว่าขณะนี้ตนได้รับเรื่องแล้วและจะส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องที่โจ้ว่ามาเป็นเรื่องเมื่อ10 ปีมาแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดเก่าตนเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาจะให้ไปจัดการเรื่องเมื่อ10 ปีที่แล้วคงช่วยอะไรมากไม่ได้แต่เรื่องที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันรับปากว่าจะจัดการด้านอนุวัฒน์ ชัยชนะอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยอีกมุมของตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในช่วง 1-10 ปีที่ผ่านมาด้วยโดยข้อความระบุว่ามีการแบ่งเงินรางวัลจากนักกีฬาจริงแต่เป็นการแบ่งให้นักกีฬาตัวสำรองโค้ชที่กินนอนและซ้อมอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจล่าสุดอัศดิน วงศ์โยธาอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเป็นอีกคนที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าหักหัวคิวเงินรางวัลที่เกิดขึ้นอัศดินระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบายใจทั้งผู้ให้และรับครับขอพูดในฐานะของนักตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายคนหนึ่งหน่อยนะครับความรู้สึกส่วนตัวออกจากใจจริงครับในฐานะที่ผมอยู่ในสถานะทั้งผู้ให้และผู้รับครับการเป็นผู้รับนั้นผมได้เก็บตัวตั้งแต่อายุ18 ปีรุ่นที่พี่เขาไปแข่งตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเข้าไปหาประสบการณ์ในการเก็บตัวที่พี่ไปแข่งเอเชียนเกมกลับมาเพราะผมก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจากเงินรางวัลน้ำใจของพี่เขาจำนวนหนึ่งผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับจนกระทั่ง 7-8 ปีต่อมาผมได้เป็นตัวจริงในการแข่งขันรายการใหญ่ๆหลายรายการและได้เล่น2 เหรียญทองหลายรายการเช่นทีมเดี่ยวคิงส์คัพ2 ครั้งตะกร้อคู่เอเชียนเกม1 ครั้งได้เล่นทั้ง2 เหรียญทองครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทีมงานพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและทุกคนที่เป็นครอบครัวตะกร้อถ้าคนอยู่ข้างในแคมป์จะรู้ครับว่าพวกเราเหนื่อยพวกเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาไม่ใช่ง่ายๆครับกว่าจะได้เหรียญทองไม่ใช่เพราะผมคนเดียวแต่เป็นเพราะทีมงานรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านพี่รปภ.หลายๆคนผมก็ได้เป็นผู้ให้มีน้ำใจให้พวกเขาเหล่านั้นครับอีก 4-5 ปีต่อมาผมไม่ได้ลงเล่นแข่งขันผมยังอยู่ในทีมงานคู่ซ้อมนะครับผมก็ยังได้รับส่วนแบ่งผมรู้สึกดีใจและสบายใจที่เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำใจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับไม่มีใครสามารถบังคับใครได้ครับทุกคนมีสิทธิที่จะคิดเห็นต่างครับสาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกในห้างดังย่านบางแคเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้สาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกในห้างดังย่านบางแคเห็นคาตาเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้ต้องให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์วันที่ 8พย66สมาชิก TikTok แอดเซฮิบายไฟโพสต์เล่าเรื่องราวสุดหลอนหลังเจอผีหลอกที่ห้างชื่อดังย่านบางแคโดยระบุข้อความว่าเจอผีที่ห้างดังย่านบางแคเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Ghost Radio เรื่องผีโดยเธอเล่าว่าไปจอดรถห้างดังย่านบางแคจอดที่ชั้น2 แอลครึ่งซึ่งค่อนข้างมืดเพื่อไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันที่ห้างดังกล่าวพอทำฟันเสร็จออกมาก็มองซ้ายมองขวาเพราะกลัวมิจฉาชีพและดูว่ามีใครเดินตามมาหรือไม่สรุปก็ไม่มีใครเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยวพอเดินถึงรถเปิดประตูแล้วก้มลงจัดของพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเหมือนมีคนเดินตามเรามาเพราะข้างหน้าเราเห็นคนจึงหลีตามองก็ต้องตกใจเพราะเห็นเขาเดินทะลุเข้าไปในเสาจึงจ้องมองอีกทีคิดว่าคงเดินผ่านเสาจึงจ้องไปอีกก็ไม่พบว่ามีใครเดินผ่านตอนนั้นสติกระเจิงด้วยความกลัวจึงรีบขับรถออกแล้วสวนเลนออกไปโชคดีที่ไม่มีรถสวนทางมากลัวจนผมตั้ง ห้างนี้เคยฟังจากคนอื่นว่าเคยเจอตอนดึกๆแต่เราเจอตอน4 โมงเย็นขณะที่เล่ายังไม่หายตกใจกลัวเลยแล้วก็ตัวร้อนมากคาดว่าพรุ่งแง่นี้จะไปทำบุญจากนั้นเธอก็ได้โพสต์คลิปขณะเข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อให้พรมน้ำมนต์ให้เนื่องจากกลับมาบ้านถึงกับจับไข้แล้วหลวงพ่อก็ให้วัตถุมงคลติดตัวไว้ด้วย